สวัสดียามเย็นทุกคนจ๋าไอถ่ายให้ดูอาหารพี่ขุนนะคะเวลาที่เมียไม่มีแรงทำกับข้าวให้กินเขาก็จะกินแบบนี้ตอนเย็นเป็นแซนด์วิชนะคะมีชีสมีเขาก็จะมีซาลามี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกบิสกิตค่ะขนมปังบ้านเราจะกินขนมปังที่เป็นขนมปังสีน้ำตาลนะคะสีเขาเรียกแกบราวอะไรพวกนี้ค่ะเป็นขนมปังไฟเบอร์เราจะไม่บริโภคขนมปังขาวนะคะที่บ้านเราวันนี้ไอจะทำผัดกะเพราเห็ดอีกแล้วนะคะพี่ขุนจะไม่กินด้วยเนาะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับดูสภาพไอวันนี้แล้วกันไอไม่ค่อยสบายไอก็จะโทรมๆหน่อยพี่ขุนสบายดีไหมสบายดี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 ครับสบายดีไหมครับไม่สบายนิดหน่อยครับ I know พี่ขุนไม่กล้าหอมแก้มเลยนะคะเพราะว่าไอมีอาการเป็นเสมหะแล้วก็เจ็บคอแล้วก็มีอาการปวดหัวมึนหัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้เราเป็นอะไรมากหรือเปล่านะก็เลยอยู่บ้านดูอาการเนาะเดี๋ยวไอจะทำผัดกะเพราค่ะกินเผ็ดๆรับรองหายทุกคนนี่คือเห็ดนะคะเดี๋ยวไอเปิดไฟเนาะพอไอเปิดไฟสีมันก็จะจ้าๆเหลืองๆเห็ดที่ไอไปเก็บมาเมื่อวานนะคะมีเห็ดผึ้งแล้วก็เห็ดมันปูคือเหมือนจะได้น้อยแต่จริงๆเยอะนะมันดอกมันอวบไงคะไอจะทำกะเพราเผ็ดๆนะแต่พี่ขุนเขาจะไม่กินกับไอก็เลยจะทำเผ็ดนะคะเผื่อจะได้หายหวัดเนาะมันเป็นหวัดที่แบบไม่ใช่หวัดรุนแรงนะแต่มันก็ทำความรำคาญให้ไอแบบเป็นตึงๆมึนๆในหัวเนี่ยละจ้ะเป็นตึงๆมึนๆในหัวทุกคนอันนี้เป็นหม้อข้าวโอ๊ตพี่ขุนนะคะพี่ขุนเขาจะกินข้าวโอ๊ตตอนเย็นเขาบอกว่าเขาคิดถึงข้าวโอ๊ต คิดถึงข้าวโอ๊ตไอใส่พริกแห้งนะคะใส่พริกแห้งพริกแห้งประมาณ6เม็ดกระเทียมกรีดใหญ่ๆ2กรีดโขลกขออนุญาตเปิดเสียงอาจจะดังรบกวนหน่อยเนาะแล้วค่ะทุกคนอาจจะใส่กุ้งนะคะตอนแรกว่าจะทำแบบโดยปราศจากเนื้อสัตว์ก็เลยว่าเอากุ้งลงไปใส่หน่อยให้มันมีสิ่งมีชีวิตนิดนึงให้มันมีเนื้อหน่อยนิดนึงเราเนี่ยจะเป็นเตาไฟฟ้านะคะไม่ใช่เตาแก๊สมันก็เลยจะแบบไม่ชาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะโอ้พี่ขุนดูว้าวเดี๋ยวครับมันจะตายนี่รอได้เลยไม่ต้องรอให้กุ้งสุกนะคะเอาเห็ดใส่เลยเอาแค่กุ้งพองสะดุ้งเพราะว่าเกิดเราผัดให้กุ้งสุกเกินไปเนี่ยกว่าเห็ดจะสุกกุ้งก็จะแข็งเกินไปนะคะจามแล้วจามแล้วไอจะผัดแบบแห้งๆนะทุกคนจะบอกว่าสีสันจะกินได้ป่ะเนี่ยจะกินได้ไหมอ่ะซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวหน่อยนึงวันนี้ไม่ต้องกลัวเค็มนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่หมูเค็มน้ำตาลประมาณนิดหน่อยพี่ขุนจามโอ้โหขนาดไหนยังจามเลยแบบนี้แหละหายหวัดแน่ทุกคน
ริดาลิงทุกคนนี่แบบไม่ได้ใส่น้ำลงไปเลยนะน้ำนี่ออกมาจากการที่เราล้างเห็ดนั่นแหละน้ำมันก็อยู่ในเนื้อเห็ดนะคะไอจะต้องผัดให้มันสุกจริงๆเพราะว่าเห็ดเนี้ยมันเป็นเห็ดที่แบบสดๆเลยไอไม่ได้ลวกเขาก่อนนะคะขอตัดน้ำปลานิดหน่อยนะคะพอแล้วเผ็ดมากทุกคนเผ็ดสลบเลยตัวนี้พี่ขุนกินไม่ได้แน่นอนถ้ากินนี่ตายอย่างเขียดเลยวันนี้อาจจะใส่โหระพาแทนนะคะโหระพาที่เราใส่ทำฟรีใช้เนี่ยค่ะทุกอย่างฟรีได้โอ้โหแซ่บสันแซ่บสวงใส่อีกหน่อยนึงโอเคเท่านี้แล้วทุกคนสุดยอดผัดกะเพราใบโหระพาคือแรงมากเผ็ดมากไปค่ะทุกคนทานข้าวกันทานข้าวกับไอริวกินนมสดด้วยเ
เพื่อการจะเจอแต่ละมันเดี๋ยวมันได้ก่อนตบท้ายด้วยแครกเกอร์กับชีสค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะทุกคนพี่ขุนบายบายบายขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมแก้เผ็ดจ้ะแก้เผ็ดไปแล้ว